ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอมีดสั้นนี้ทะลวงผ่านศีรษะของชีหงที่ยังคงแสดงสีหน้าที่หวั่นหวั่นและกล้ำกลืนออกมาก่อนที่จะตายก็ยังคงคิดเรื่องที่โซ่ตรวนนี้ถูกสร้างขึ้นจากพลังแห่งความศรัทธาและพลังของเจ้าโลกถึง36คนมีเพียงการที่หลงเฉินมีพลังเกินกว่าพวกเขารวมกันเท่านั้นถึงจะทำลายมันได้เมื่อเห็นว่าตอนนี้หลงเฉินสามารถทำลายผนึกออกมาได้ก็ทำให้เขาได้แต่ตกตายลงอย่างกล้ำกลืนเท่านั้นร่างของชีหงล้มลงกับพื้นเพราะการโจมตีที่ทำลายดวงวิญญาณของหลงเฉินก่อนที่จะพบกับหยกขนาดเท่าฝ่ามือภายในหยกนี้มีวัตถุรูปร่างราวกับหิมะกำลังส่องประกายแต่กลับเป็นเปลวเพลิงหิมะที่กำลังลุกไหม้เมื่อรู้ว่าสมบัตินี้คืออะไรก็ทำให้หลงเฉินรู้ได้ทันทีว่ามันท้าทายสวรรค์ขนาดไหนกันนั่นน่ะเป็นหนึ่งในสิบเปลวเพลิงสวรรค์ที่มีระดับอยู่เหนือเปลวเพลิงสายรุ้งสวรรค์ขึ้นไปอย่างเปลวเพลิงวิญญาณหมันไปฟังไม่ได้รู้ว่ามันคือหนึ่งในสิบเปลวเพลิงสวรรค์ในตำนานซึ่งอยู่ในลำดับที่8ไม่มีใครรู้ถึงที่มาของผลึกนี้แต่เป็นเพราะว่าบรรพชนของเขาได้รับมันมาและตกตายไปนานแล้วถึงได้ไม่มีใครรู้อะไรเกี่ยวกับมันจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ตระกูลไปของพวกเขารุ่งเรืองอย่างมากหลังจากนั้นพวกเขาก็ค่อยถดถอยลงมาจนอยู่ในสภาพที่พอจะประทังชีวิตไปได้ในวันๆทางตระกูลถดถอยและเหลือเอาไว้เพียงแค่สมบัติชิ้นนี้เท่านั้นถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่รู้ว่ามันเอาไปใช้อะไรได้แต่มันเป็นมรดกสืบทอดที่เก่าแก่ที่สุดถึงได้รักษามันเอาไว้อย่างไรก็ตามมันเป็นเพราะว่าเรื่องนี้ถึงได้ทำให้ทางตระกูลไปล่วงเกินขุมพลังหนึ่งจนต้องถูกฆ่าล้างตระกูลจนหมดมีเพียงสองพี่น้องเท่านั้นที่หนีรอดมาได้ทางคนที่ไล่ล่าเองก็มีความสัมพันธ์ที่ไม่ธรรมดากับฉีซ่งถึงได้เคยพูดเกี่ยวกับเรื่องของตระกูลไปให้อีกฝ่ายฟังแล้วบอกว่าในมือของสองพี่น้องถือครองสุดยอดสมบัติเอาไว้หากว่าฉีซ่งพบเจอก็ต้องระมัดระวังเอาไว้ความเป็นจริงแล้วอีกฝ่ายไม่ได้รู้เลยว่าในมือของสองพี่น้องตระกูลไปถือครองสมบัติอะไรเพราะว่าพวกเขาพลิกทั้งแผ่นดินของทั้งอาณาเขตปินไห่แล้วแต่ก็ยังหาตัวทั้งสองคนไม่พบแต่กลัวว่าจะทิ้งปัญหาเอาไว้ถึงได้บอกไปว่าทั้งสองคนถือครองสุดยอดสมบัติมันเป็นการยืมมือฆ่าทั้งสองคนก็เท่านั้นทว่ามันโชคดีจริงๆที่ทั้งสองคนมีสมบัตินี้เอาไว้ในครอบครองจริงๆแต่ก็ไม่ได้รู้ว่ามันเป็นสมบัติที่ท้าทายสวรรค์พวกเขาคิดว่ามันเป็นเพียงแค่สมบัติธรรมดาเท่านั้นหลังจากนั้นก็บอกเรื่องนี้กับชีเฮอก่อนที่ชีเฮอจะเอาไปบอกต่อให้กับชีหงโดยที่ชีหงเองก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนักถึงได้ปล่อยให้พวกเขาจัดการกันเองท้ายที่สุดก็เผชิญหน้ากับหลงเฉินหลังจากนั้นชีหงก็หาวิธีลวงเอาสมบัติมาจากไปฟางเมื่อได้เห็นผลึกเปลวเพลิงวินวยาวญาณนี้ก็ทำให้เขาแทบผวาไปเพราะว่าเขาเป็นคนที่สามารถจำแนกสมบัติได้นี่มันเป็นสมบัติที่ท้าทายสวรรค์มากๆถึงแม้จะไม่รู้ว่ามันเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้แต่อย่างน้อยการที่ได้ชื่อว่าเป็นเปลวเพลิงสวรรค์ลำดับที่8ก็เป็นสุดยอดสมบัติล้ำค่าเพียงแค่ว่าทางไปฟังเองก็ไม่ได้บอกอีกฝ่ายไปอย่างหมดเปลือกเพราะว่ามันได้ถูกผนึกเอาไว้ด้วยพลังอันไร้ที่สิ้นสุดวิธีการเปิดมันเองก็มีเพียงแค่เขาเท่านั้นที่รู้ทางไปฟังได้ถ่ายทอดวิธีการปลดผนึกของมันให้กับหลงเฉินและตกตายไปแล้วเมื่อชีหงกลับมาถึงท่าเรือก็ใช้ทักษะลับในการส่งผลึกนี้ให้กับอวิชูตอนนี้มันไม่ได้อยู่ในมือของเขาแล้วหลงเฉินมองไปยังผู้นำกลุ่มยอดฝีมือของอีกฝ่ายพร้อมทั้งพูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาว่าใครคืออวิชูสิ่งเดียวที่อีกฝ่ายตอบสนองกลับมาคือลำแสงมากมายที่ส่งการโจมตีเข้าใส่ทางเขาพร้อมๆกันในเมื่อไม่ตอบงั้นก็ตายกันให้หมดนี่แหละหัวหลิงเออเรยหลิงเออฆ่าพวกมันให้หมดอย่าให้เหลือตอนนี้สีหน้าของหลงเฉินหม่นหมองอย่างมากและไม่อยากจะสนใจอะไรอีกฝ่ายอีกต่อไปเขาต้องรีบชิงเอาผลึกวิญญาณเหมันกลับมาให้ได้ไม่เช่นนั้นหากว่ามันไปตกอยู่ในมือของตัวตนระดับสูงของสำนักหลงเถิงก็คงไม่มีทางชิงเอากลับมาได้แล้วก่อนหน้านี้ไปฟางได้ฝากฝังเขาไว้แล้วฉะนั้นเขาจึงจำเป็นต้องชิงเอามันกลับมาให้ได้นั่นนะมันเป็นสมบัติที่อีกฝ่ายมอบให้กับหลงเฉินแต่กลับถูกชิงเอาไปตอนนี้อีกฝ่ายกำลังเดือดดาลและโกรธเกลียดตัวเองที่โง่เขลาฉะนั้นถึงได้เกิดความคิดอยากตายขั้นมาหากว่าหลงเฉินไม่สามารถชิงเอามันกลับมาได้ก็เท่ากับเป็นการทำผิดต่ออีกฝ่ายเปลวเพลิงอัศนีเบิกสวรรค์หัวหลิงเอ๋อและเรยหลิงเอิงต่างเสียงตะโกนออกมากขณะที่เปลวเพลิงและคลื่นอัศนีผสานเข้าด้วยกันพร้อมทั้งทะลวงผ่านม่านฟ้าเรยหลิงเอ๋อและหัวหลิงเอ๋อทำลายส่วนลายโซนทั้งหมดไปทำให้ทั้งฟ้าดินแห่งนี้ถูกรายล้อมไปด้วยอักขระอัคคีและอักขระอัศนีที่ดูราวกับเป็นพลุไฟที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดเอาไว้อย่างไรก็ตามเบื้องหลังพลุไฟนี้มันอัดแน่นไปด้วยพลังแห่งการทำลายล้างอันไร้ที่สิ้นสุดหายสมบัติในมือของยอดฝีมือทั้ง36คนต่างระเบิดออกทั้งหมด
มันเป็นถ่ายสามารถแบกรับพลังอังคีได้แต่เมื่อเผชิญหน้ากับพลังของทันสวรรค์ก็ทำให้มันระเบิดออกโดยทันทีเมื่ออุปกรณ์เทวะแห่งความศรัทธาอยู่ต่อหน้าทันสวรรค์แล้วกลับดูเปราะบางเหลือเกินอะไรกันยอดฝีมือขอบเขตเจ้าโลกทั้ง36คนต่างแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาทั้งหมดแต่ตอนนี้เป็นตอนที่หัวหลิงเอ๋อและเหรยหลิงเอ๋อต่างพุ่งเข้ามาพร้อมๆกับการโจมตีสังหารด้านหนึ่งใช้ประกายอัศนีทลายกาส่วนอีกด้านใช้ดอกบัวเพลิงผลาญโลกาออกมาทุ่มใส่กลุ่มคนเหล่านี้อย่างไม่ระอาช้าหายสมบัติในมือของยอดฝีมือทุกคนต่างระเบิดออกอย่างดังและยังไม่ทันจะได้เปลี่ยนอาวุธก่อนที่ร่างกายจะถูกเปรวะเพลิงและคลื่นอัศนีกลืนกินเข้าไปทำให้ระเบิดออกอย่างต่อเนื่องทว่าตอนนี้เองที่ดาบหมิงไหนมือของหลงเฉินได้ฟาดฟันเข้าใส่ทางชายชราคนหนึ่งด้วยพลังทำลายที่สร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับทั้งสวรรค์ประกายไฟกระจัดกระจายไปทั่วขณะที่เขารีตาลงเล็กน้อยเจ้าโลกระดับ2นี่คือยอดฝีมือขอบเขตเจ้าโลกระดับ2ที่เป็นอย่างที่ไปเลอร์เทียนพูดเอาไว้เลยว่ายิ่งระดับพลังของขอบเขตเจ้าโลกพัฒนาขึ้นในแต่ละระดับจะทำให้ศักยภาพในการต่อสู้เพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณเรียกได้ว่าระดับ2นั้นแข็งแกร่งกว่าระดับ1กว่าหลายเท่าตัวทว่าคนคนนี้กลับแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเพราะว่าหลงเฉินที่เป็นเพียงเด็กน้อยขอบเขตเทวกษัตริย์กลับรับมือกับการโจมตีของเขาได้ไอ้หนูเจ้าเป็นใครกันแน่ยอดฝีมือคนนั้นส่งเสียงออกมาด้วยความโกรธเขารู้สึกตกตะลึงเพราะว่าด้วยพรสวรรค์และศักยภาพในการต่อสู้ของหลงเฉินแล้วจะต้องมีขุมพลังที่น่าสะพรึงกลัวฝึกมาอย่างแน่นอนพวกมดปลวกอย่างพวกเจ้ามีคุณสมบัติถามถึงนามที่แท้จริงของข้างั้นหรือหลงเฉินกูร้องด้วยความโกรธพร้อมทั้งฟาดฟันการโจมตีออกไปทั้งสองคนปะทะกันอยู่กว่า10ครั้งก่อนที่ยอดฝีมือขอบเขตเจ้าโลกจะถูกกระแทกถอยกลับไป 5-6 ก้าวระหว่างที่เขากำลังพยายามรับมือกับหลงเฉินก็เป็นตอนที่มีกระบี่อัศนีและกระบี่อัคคีแทงใส่ทางด้านหลังของเขามันเป็นเวลาเดียวกันกับที่หลงเฉินใช้ดาบในมือแทงเข้าใส่ศีรษะของเขาแล้วบดขยี้ดวงวิญญาณก่อนที่จะโบกมืออกไปคว้าเอาป้ายประจำตัวของอีกฝ่ายเขาเก็บเอาเรยหลิงเอิงกลับมาก่อนที่ป้ายประจำตัวจะส่องสว่างทำให้ร่างกายถูกม่านแสงปกคลุมเอาไว้แล้วหายตัวไปภายในชั่วพริบตาจากยอดฝีมือกว่า36คนกลับเหลืออยู่เพียง7คนที่มีใบหน้าที่ซีดเผือดและหวาดกลัวแย่แล้วมันเคลื่อนย้ายไปยังสาขาหลักของเราที่อนาเขตฉางอิงยอดฝีมือขอบเขตเจ้าโลกคนหนึ่งโห่ร้องพร้อมทั้งใช้ป้ายประจำตัวเพื่อเคลื่อนย้ายตัวเองสงครามครั้งใหญ่ได้จบลงแล้วขณะที่ยอดฝีมือที่อยู่ห่างออกไปต่างโง่งมอยู่อย่างนั้นพวกเขาได้แต่มองไปยังสภาพพื้นที่ซึ่งพังทลายไม่มีเหลือและซากศพของยอดฝีมือขอบเขตเจ้าโลกโดยที่ไม่สามารถถับริปากพูดอะไรได้อยู่นานภายในเมืองเก่าแก่มหาค่ายกลเคลื่อนย้ายได้ถูกทำลายไปขณะที่ดับสีเลือดฟาดฟันออกไปทำให้สิ่งก่อสร้างแยกออกเป็นสองส่วนโดยที่รอยตัดมันเรียบเนียนราวกับผิวของกระจกสิ่งก่อสร้างอีกครึ่งท่อนที่เหลือได้ถล่มลงมากับพื้นอย่างดังอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนี้ทำให้ยอดฝีมือมากมายปลดปล่อยสภาวะพลังของตัวเองออกมาพร้อมทั้งพุ่งออกมาจากตัวตำหนักต่างๆเมื่อได้เห็นร่างของชายหนุ่มชุดคลุมสีดำสีกำลังถือดาบสีเลือดเอาไว้ก็ทำให้พวกเขาต่างแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมากันทั้งหมดหลงเฉินทำลายค่ายกลเคลื่อนย้ายไปแล้วฉะนั้นยอดฝีมือขอบเขตเจ้าโลกที่เคลื่อนย้ายตามมาถึงได้ถูกพลังแห่งคลื่นมิติฉีกร่างออกเป็นชิ้นๆไปหมดแล้วเขาแผดจิตสมาธิออกไปพร้อมทั้งสัมผัสได้ถึงสิ่งหนึ่งและไม่ได้สนใจเหล่ายอดฝีมือที่กำลังเดือดดานของสำนักหลงเถิงแต่คว้าเอาดาบขึ้นมาขุดลงไปภายใต้พื้นดินหลังจากนั้นเขาก็หยิบเอามีดสั้นออกมากรีดค่ายกลป้องกันทำให้มันถูกทำลายก่อนที่จะใช้ดาบหมิงหงแทงลงไปเบิกสวรรค์ขั้น2พลังทำลายนี้ประตูจากใต้ดินทำให้พื้นดินยกตัวขึ้นมาก่อนที่สิ่งก่อสร้างทั้งหลายจะพังทลายยอดฝีมือของทางสำนักหลงเถิงต่างถูกสังหารเพราะแรงระเบิดนี้เมื่อพื้นดินระเบิดก็ทำให้ฝุ่นหมอกกระจัดกระจายไปทั่วพื้นที่มันสร้างเป็นดอกเห็ดยักษ์ย้ายขนาดใหญ่ที่ขยายตัวออกไปกลืนกินเมืองทั้งเมืองอย่างรวดเร็วใครมันกล้ามาสร้างปัญหาภายในสำนักหลงเถิงของข้ากันตายไปซะเสียงกูร้องคำรามส่งออกมาจากชายชราที่มีใบหน้าที่หม่นหมองและดูร้ายราวกับราชสีที่เกรี้ยวกราดพื้นดินระเบิดออกพร้อมทั้งเผยให้เห็นกล่องขนาดหลายร้อยลี้ที่รายล้อมไปด้วยอักษรมากมายแต่ตอนนี้อักษรของงอมันกำลังหมองลงร่นหาที่ตายเมื่อชายชราเห็นเช่นนั้นก็ส่งเสียงออกมาด้วยความโกรธเพราะว่ามันคือคลังสมบัติของสำนักหลงเถิงด้านในมันเต็มไปด้วยสมบัตินับไม่ถ้วนภาพร่างคมดาบนี้ฟาดฟันผ่านม่านฟ้าทำให้ร่างของชายชราที่กำลังพุ่งเข้ามาถูกกระแทกถอยกลับไป
หลงเฉินปรากฏตัวขึ้นกลางม่านฟ้าโดยที่ในตอนนี้มือของเขาถือผลึกหยกรูปร่างเหมือนเกล็ดหิมะอัดงดงามเอาไว้มันเป็นผลึกอันงดงามที่ไม่ได้แผ่สภาวะพลังใดๆออกมาแต่เขาสามารถสัมผัสถึงพลังที่หลบซ่อนอยู่ภายในได้อย่างดีว่ามันสามารถทำลายสวรรค์ถล่มปฐพีได้อย่างง่ายดายในที่สุดก็ได้รับมันมาหลงเฉินใช้มีดสั้นทำลายกล่องสมบัตินี้พร้อมค้นหามันยังดีที่ภายในสถานที่แห่งนี้ไม่มีใครอื่นนอกจากชายชราคนนั้นเขาเอามือลูบไล้มันอย่างอ่อนโยนโดยที่ไม่ได้มีความสุขอะไรเมื่อนึกย้อนกลับไปถึงเรื่องของไปฟางและไปรุยก็รู้สึกสะเทือนใจถึงแม้ว่ามันจะมีมูลค่าที่สูงมากมายขนาดไหนก็ไม่อาจเทียบเคียงชีวิตของทั้งสองคนได้หากว่าเลือกได้ก็ขอเลือกที่จะทิ้งสมบัตินี้เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นชีวิตของทั้งสองคนน่าเสียดายที่ในโลกนี้มันไม่มีคำว่าหากมากขนาดนั้นหมัดเหล็กพุ่งเข้าใส่ทางใบหน้าของเขาแต่เขาก็ใช้ดาบหมิงหงรับการโจมตีนี้เอาไว้ทำให้ประกายไฟกระจัดกระจายไปทั่วเขาได้รับแรงสะท้อนกลับมาอย่างหนักหน่วงถึงขนาดที่ร่างปลิวออกไปทว่ามันเป็นตอนนี้เองที่ยอดฝีมือมากมายต่างปรากฏตัวขึ้นมาหลายๆคนเป็นยอดฝีมือขอบเขตเจ้าโลกที่มีกันอยู่กว่าร้อยคนแต่ทว่าคนที่สวมเครื่องแต่งกายของสำนักหลงเถิงนั้นมีอยู่เพียงแค่4 คนเท่านั้นคนอื่นๆดูไม่เหมือนว่าเป็นคนของพวกเขาชายชราหน้าดำคล้ำสวมชุดเกราะเต็มยศของเขาอัคระมากมายสาดแสงสว่างไสวที่แรงกดดันของขอบเขตเจ้าโลกพลุ่งพล่านออกมาไม่หยุดถึงขั้นทำให้หายใจได้ไม่ทั่วท้องหลงเฉินเก็บเอาผลึกวิญญาณหมันๆกลับไปและชิงเอาสมบัติทั้งหมดของสำนักหลงเถิงไปถึงได้ทำให้ชายชราโกรธจัดถึงขนาดนี้กล้าขโมยของจากสำนักหลงเถิงของเรางั้นหรือเจ้ากล้าดีนักนะใครส่งเจ้ามากันหลังจากนั้นหลงเฉินก็ตระหนักได้ว่ามันเป็นเมืองใหญ่ที่สำนักหลงเถิงนั้นตั้งอยู่ที่ขอบเมืองนี้ทำให้ยอดฝีมือที่อยู่รอบทิศทางต่างออกมาสังเกตการด้วยสีหน้าที่ตกตะลึงถ้าเป็นใครมันไม่สำคัญยิ่งสำคัญยิ่งกว่าคือพวกเราเป็นอริกันหลงเฉินตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาอริงั้นหรือเจ้าเป็นคนของสำนักควาวินงั้นหรือชายชรามีสีหน้าและน้ำเสียงที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ข้าไม่ใช่คนของสำนักควาวินหลงเฉินสายศีรษะของเขาเจ้าคือใครกันชายชราคำรามออกมาสวรรค์เพลิงม่วงแห่งนี้มี8 หอการค้าสำนักควาวินและสำนักหลงเถิงคือ2 หอการค้าที่ใหญ่ที่สุดในเมื่อข้าบอกว่าข้าไม่ใช่คนของสำนักขวาวินแล้วเจ้ากลับไม่ได้สงสัยหอการค้าอื่นแบบนี้นี่แสดงให้เห็นว่าเจ้าและอีก6 หอการค้าคงจะรักกันมากสินะในโลกแห่งนี้มีเพียงสำนักควาวินเท่านั้นที่สะอาดบริสุทธิ์พ่อค้าที่เหลือมันเป็นพวกศกประนั้นข้าจึงไม่แปลกใจเลยที่ว่าเพราะเหตุใดพวกเจ้าถึงได้พุ่งเป้าไปที่สำนักควาวินหลงเฉินเย้ยหยันออกมาหลงเฉินสังหารยอดฝีมือของอีกฝ่ายไปแล้วมากมายและถึงแม้ว่าจะไม่สามารถอ่านความทรงจำของอีกฝ่ายได้แต่สามารถทะอ่านเศษเสี้ยวความทรงจำได้อยู่ดีในเศษเสี้ยวความทรงจำเหล่านั้นมันเต็มไปด้วยเรื่องสกปรกสมมมากมายที่คนเหล่านี้ทำไปนี่แหละเหตุผลที่ว่าเพราะเหตุใดเมื่อมาถึงที่นี่ก็ทำให้เขาไม่ยั้งมือแม้แต่น้อยยังกล้าพูดว่าไม่ใช่คนของสำนักควาวินแต่กลับพูดให้ท้ายมันไม่หยุดข้ามองยังไงเจ้าก็เป็นคนของสำนักควาวินอย่างแน่นอนยอดฝีมือขอบเขตเจ้าโลกคนหนึ่งส่งเสียงออกมาหนีเจ้าช่วยสุนัข กินอึ่งนั้นหรือหลงเฉินมองกลับไปทางชายชรักหนึ่งที่ไม่ใช่คนของสำนักควาวินแต่ยืนรับชมการต่อสู้ที่นี่แต่ทว่าอีกฝ่ายเลือกสนับสนุนสำนักหลงเถิงข้าบอกไปแล้วว่าเราเป็นอริกันมันเป็นเพราะว่าสำนักหลงเถิงของเจ้าแย่งชิงคนอื่นอย่างลับๆแต่ปู่หลงซานคนนี้ชิงอย่างซึ่งหน้าหากว่าเทียบกันด้านทักษะแล้วข้ายังด้อยกว่าเจ้านักอย่างไรก็ตามหากว่าเทียบด้านประสิทธิภาพแล้วเจ้ายังห่างชั้นกับข้าอยู่อีกไกลเจ้าเข็นข้าและแย่งชิงโดยที่จำเป็นต้องวางแผนเอาไว้มากมายแต่ข้าทำมันง่ายกว่าเยอะหลงเฉินตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบจะไปต่อปากต่อคำกับมันทำไมจับมันเอาไว้แล้วป่นกระดูกของมันข้าไม่เชื่อหรอกว่ามันจะไม่ยอมคลายความจริงเรื่องที่ว่าใครส่งมันมายอดฝีมือขอบเขตเจ้าโลกคนนั้นเพิ่งจะพูดจบก็เป็นตอนที่หลงเฉินปรากฏตัวขึ้นด้านหลังของเขาอย่างเงียบๆแล้วคอว้าลำคอของอีกฝ่ายเอาไว้ท่ามกลางสายตาที่ตกตะลึงของทุกคนมันเป็นทักษะการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและแปลกประหลาดโดยที่ไม่ให้ซุ่มให้เสียงใดๆเลยด้วยซ้ำเมื่อผู้คนอยากจะให้การช่วยเหลือก็สายเกินไปแล้วพวกเขาไม่มีใครคิดเลยว่าหลงเฉินจะลงมืออย่างกระทันหันเพราะพวกเขาจดจ่ออยู่เพียงแค่ว่าเรื่องที่หลงเฉินกำลังรอกำลังเสริมหรือเตรียมใช้ค่ายกลเคลื่อนย้ายหนีไปจึงสนใจเพียงแค่การผันผวนของห้วงมิติฉะนั้นแล้วหลงเฉินถึงได้สามารถจัดการได้อย่างง่ายดาย
เวลาเพียงชั่วขณะกลับทำให้ยอดฝีมือขอบเขตเจ้าโลกตกอยู่ในมือของหลงเฉินก่อนหน้านี้เขายังคงดุดันแต่ตอนนี้กลับหวั่นหวั่นไปหมดทั้งตัวทำให้มีกลิ่นเหม็นฉุนส่งออกมาไม่คิดมาก่อนเลยว่ายอดฝีมือขอบเขตเจ้าโลกจะกลัวจนฉี่ราดไม่มีความสามารถอื่นใดนอกเหนือจากการช่วยสุนัขกินอื่นในเมื่อเจ้าอยากจะทำมันขนาดนั้นงั้นข้าจะช่วยสงเคราะห์ให้ก็แล้วกันหลงเฉินตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาข้าจะกินทันใดนั้นเองที่สิ่งที่ไม่คาดคิดได้เกิดขึ้นอย่างการที่ยอดฝีมือขอบเขตเจ้าโลกคนนั้นยอมตอบตกลงอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ